วันนี้ทางทีมงานขอนำเสนอเรื่องราวต้นกำเนิดโรงรับจำนำนิยมกันมากในอดีตแม้แต่เด็กน้อยก็เคยถูกขโมยมาจำนำหลังจากวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีออกมาพูดประเด็นการเพิ่มโรงรับจำนำและโรงรับจดจำนงและหนึ่งในหลายมาตรการระยะสั้นภายใน6เดือนของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชนในช่วงวิกฤตโควิดโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนทำให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้อยู่แดนไกลได้ออกมาคัดค้านเรื่องนี้และเห็นว่ารัฐบาลควรเพิ่มรายได้ให้กับคนจนมากกว่าและไปปรับโครงสร้างหนี้ไม่ใช่ไปเพิ่มโรงรับจำนำจนเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาและมีผู้คนในสังคมโซเชียลพูดถึงเรื่องนี้เป็นจำนวนมากทางทีมงานจึงรวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมาของโรงรับจำนำในประเทศไทยมาเล่าให้กับเพื่อนๆที่รับชมรับฟังกันครับซึ่งการจำนำสิ่งมีค่าเกิดขึ้นในประเทศสยามตั้งแต่ตอนไหนไม่มีใครรู้เพราะมีการจำนำจำนงมาตั้งแต่สมัยโบราณตามหลักฐานที่มีการบันทึกเอาไว้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีพระราชกำหนดที่ออกในปี2234เรื่องการควบคุมการรับจำนำกำหนดให้การรับจำนำห้ามรับจำนำสิ่งของในยามค่ำคืนเพื่อป้องกันการลักทรัพย์สินของผู้อื่นมาขายในยามวิกาลจึงมีกฎหมายออกมาควบคุมให้จำนำสิ่งของในเวลากลางวันเท่านั้นในช่วงแรกเป็นการให้จำนำเฉพาะคนที่รู้จักกันดีตาสีตาสาไม่มีที่ไปที่มาจะไม่มีใครรับจำนำของให้การจำนำกับคนรู้จักมีการคิดดอกเบี้ย25สตางค์ต่อเงินต้น1ตำลึงหรือ 6.25% ต่อเดือนถ้าเทียบกับเงินกู้นอกระบบสมัยนี้แล้วนายทุนเงินกู้สมัยก่อนถือว่าดอกเบี้ยโหดน้อยกว่ามากด้วยจุดอ่อนของการให้กู้เงินที่ต้องปล่อยกู้เฉพาะคนคุ้นเคยและคิดดอกเบี้ยแพงจึงเกิดธุรกิจที่จะทำอย่างไรให้คนที่มีเงินปล่อยกู้กับใครก็ได้ที่มีข้าวของมาเป็นหลักประกันแถมยังคิดดอกเบี้ยถูกกว่าจึงเป็นที่มาของการตั้งโรงรับจำนำแห่งแรกในประเทศไทยเกิดขึ้นในปลายรัชกาลที่4สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2404โดยนายจีนหงนักธุรกิจชาวจีนเป็นผู้ก่อตั้งโรงรับจำนำเป็นคนแรกตั้งอยู่ที่ย่านประตูผีถนนบำรุงเมืองอยู่หัวมุมตัดกับถนนมหาชัยข้างวัดเทพธิดารามในปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงรับจำนำสำราญราชในเริ่มแรกคิดดอกเบี้ยเพียง1ฟืองหรือ 12.5 สตางค์จากเงินต้น1ตำลึงหรือ4บาทซึ่งถูกการกู้กับคนรู้จักคิดดอกเบี้ยเพียงครึ่งหนึ่งของท้องตลาดหรือประมาณ 3.12% ต่อเดือนเมื่อชาวบ้านร้านถิ่นได้ข่าวว่าโรงรับจำนำของนายจีนหงดอกเบี้ยถูกกว่าจึงแห่มาใช้บริการเป็นจำนวนมากใครจะเอาอะไรมาก็จำนำได้ไม่จำเป็นต้องรู้จักกันมาก่อนมีการออกตั๋วให้เป็นหลักฐานในยุคนั้นการเปิดกิจการโรงรับจำนำยังไม่ต้องขออนุญาตจากทางการไม่ต้องจ่ายค่าภาษีและค่าธรรมเนียมใดๆให้แก่ราชการแม้แต่บาทเดียวเมื่อโรงรับจำนำของนายจีนหงได้รับความนิยมมากจึงมีคนเปิดโรงรับจำนำตามนายจีนหงอีกหลายสิบโรงธุรกิจโรงรับจำนำจึงบูมมากๆในปี2433มีโรงรับจำนำในกรุงเทพถึง200โรงภายในระยะเวลาแค่14ปีเพราะยังไม่มีกฎหมายควบคุมใครอยากจะตั้งก็ตั้งได้บางรายก็รับจำนำที่บ้านของตัวเองในเวลาต่อมาได้เกิดมีประเด็นให้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่ออีแก้วได้ขโมยเด็กอายุ1ขวบจากพ่อแม่ไปจำนำกับนายจีนหยงติ๊ดและนางอำแดงง่วนงิกโดยมีอีสินหลาเป็นผู้ค้ำประกันเมื่อเรื่องไปถึงตุลาการแต่ไม่มีกฎหมายฉบับไหนบัญญัติเกี่ยวกับการจำนำเอาไว้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้ที่ประชุมเสนาบดีได้ปรึกษาหารือในเรื่องนี้ซึ่งในที่ประชุมได้ถวายความเห็นว่าสำหรับอีแก้วซึ่งพรากเด็กจากบิดามารดาไปทุกทรมาน
ต้องโทษฐานเป็นโจรใจร้ายส่วนอีสินหลาจินหยงติ๊บและอําแดงมุ่นงิกมีความผิดเสมอกันเพราะขาดคนหนึ่งคนใดไปการจำนำเด็กก็เกิดขึ้นไม่ได้จึงต้องรับโทษเสมอกันด้วยเหตุนี้จึงมีพระราชบัญญัติโรงรับจำนำรัตนโกสินทร์ศก114ขึ้นโดยบังคับตั้งแต่1เมษายนปี2438เป็นต้นไปกำหนดให้ผู้ที่เปิดกิจการโรงรับจำนำต้องขออนุญาตและห้ามรับจำนำของโจรโดยมีบทลงโทษที่ชัดเจนมีการกำหนดค่าธรรมเนียมและระยะเวลาการใช้ใบอนุญาตกำหนดเวลาจำนำและไถ่ถอนมีการกำหนดให้จัดทำตั๋วจำนำและบัญชีไว้เป็นหลักฐานและกำหนดอัตราดอกเบี้ยจำนำเงินต้นไม่เกิน1บาทให้คิดดอกเบี้ย3อัดต่อ1เดือนถ้าเงินต้นเกิน50บาทแต่ไม่เกิน400บาทให้คิดดอกเบี้ยได้บาทละ2อัดต่อ1เดือนส่วนการไถ่ของกำหนดไว้ภายใน3เดือนหากเทียบอัตรา64อัดเป็น1บาทดังนั้น3อัดเท่ากับ 1.56% โรงรับจำนำแห่งแรกของประเทศไทยที่ตั้งขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็คือโรงรับจำนำหัวสิงของนายเล็กตั้งอยู่ที่ถนนพาหุรัตน์และเลิกกิจการไปในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองต่อมาในยุคของจอมพลป.พิบูลสงครามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เล็งเห็นว่าประชาชนมักถูกเอารัดเอาเปรียบเมื่อนำสิ่งของมีค่าไปจำนำในตอนตกทุกข์ได้ยากแต่กลับถูกเอารัดเอาเปรียบหรือแม้การกดราคาสิ่งของชนิดต่ำเตี้ยเรี่ยดินจอมพลป.พิบูลสงครามจึงแก้ปัญหานี้โดยการจัดตั้งโรงรับจำนำของรัฐบาลขึ้นมาเองเมื่อวันที่29เมษายนปี2499เพื่อช่วยเหลือประชาชนในประเทศอย่างยุติธรรมและเป็นกลางที่สุดโดยมีชื่อเรียกว่าสถานธนานุบาลหรือสถานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐนั่นเองซึ่งปัจจุบันนี้โรงรับจำนำในประเทศไทยแบ่งออกเป็น3ประเภทประเภทที่1คือสถานธนานุเคราะห์ซึ่งหมายถึงโรงรับจำนำของรัฐบาลอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีทั้งหมด39แห่งทั่วประเทศประเภทที่2คือสถานธนานุบาลหมายถึงโรงรับจำนำที่ดูแลโดยองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นมีทั้งหมด240แห่งทั่วประเทศประเภทที่3คือโรงรับจำนำเอกชนมีจำนวนมากถึง500โรงทั่วประเทศซึ่งรายได้จากโรงรับจำนำก็มาจากดอกเบี้ยเงินกู้ของลูกค้านั่นเองโดยดอกเบี้ยตรงส่วนนี้ถือเป็นรายได้ที่น้อยมากเพราะโรงรับจำนำมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างถูกซึ่งรายได้หลักของโรงรับจำนำมาจากสิ่งของมีค่าที่ชาวบ้านเอาไปจำนำแล้วไม่ยอมมาไถ่ถอนเงินต้นและดอกเบี้ยตามวันเวลาที่กำหนดเอาไว้ซึ่งทางโรงรับจำนำจะเอาสิ่งของมีค่าเหล่านี้ไปขายต่อซึ่งได้กำไรค่อนข้างมากจากข้อมูลตัวเลขการจำนำของสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมปี2564มีการปรับขึ้นต่อเนื่องมีมูลค่า 1,370 ล้านบาทและเฉพาะเดือนเมษายนที่ผ่านมามีมูลค่าสูงถึง426ล้านบาทนั่นแสดงให้เห็นว่ามีประชาชนนำทรัพย์สินมาจำนำมากยิ่งขึ้นเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดทำให้ประชาชนขาดสภาพคล่องต้องพึ่งพาโรงรับจำนำนำเงินไปใช้จ่ายหรือลงทุนค้าขายโดยทรัพย์สินที่นำมาจำนำส่วนใหญ่เป็นทองรูปพรรณรองลงมาเป็นอัญมณีเพชรพลอยกรอบพระทองนาคและเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือช่างเครื่องมือการเกษตรหรือหากขาดสนไม่เหลืออะไรจริงๆแม้แต่หม้อก๋วยเตี๋ยวหม้ออลูมิเนียมถาดอลูมิเนียมและครกหินก็ต้องเอาไปจำนำเช่นกันหรืออย่างกรณีที่เป็นข่าวดังเมื่อช่วงที่ผ่านมาเมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพพร้อมข้อความประกาศขายทัพพีซึ่งผู้เป็นแม่ได้รับมาจากยายเมื่อหลายสิบปีก่อนแม้ไม่รู้จะขายได้หรือไม่แต่ทำเพราะความหมดหนทางแล้วส่วนกรณีที่รัฐบาลออกมาพูดถึงประเด็นการเพิ่มโรงรับจำนำให้มากขึ้น
เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นั้นมีคนออกมาตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดสักเท่าไหร่เพราะความเป็นจริงไม่ใช่ว่าโรงรับจำนำไม่พอให้บริการแต่ประชาชนไม่มีสิ่งของมีค่าที่จะเอาไปจำนำแล้วต่างหากพบเจอกันใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม Subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ